ลืมเปิดอัดคลิปนะฮะป่ะเดี๋ยวเราอธิบายไม้ที่1ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับอ่ะไม่เชิงว่าเป็นเทรนขาลงนะครับเรียกว่าแรงหลักของกราฟแล้วกันนะครับแรงหลักของกราฟเนี่ยเป็นแรงในการวิ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นกราฟปัจจุบันนี้โอกาสที่เขาจะวิ่งลงก็มีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับโอเคแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับโอเคผมมาติงเกียวต่อเลยนะครับเพราะว่าจุดเข้าเทรดมันค่อนข้างหายากเนาะผมก็เลยขอมาติงเกียวต่อเลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะคือถ้าสมมติจุดเทรดมันมีจุดให้เราเข้าเทรดเนาะสัญญาณอะไรเงี้ยมันมีเยอะนะครับผมจะไม่มาติงเกียวนะผมจะมาติงเกียวแต่ว่ารอเทรดในไม้หน้ารอเทรดในสัญญาณรอบหน้านะครับแต่ว่าอันนี้มันอย่างที่เราเห็นนะฮะจ้าวันนี้คือไซด์เวย์เยอะเกินก็เห็นโอกาสตรงไหนที่มันพอทำกำไรได้ผมจะคว้าตรงนั้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับไม้ที่2ผมต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยนะครับที่วิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเทรดลงตามนั่นเองถ้าสมมุติไม้ที่2นี้ยังแพ้อีกผมก็จะมาติงเกียวเทรดลงอีกนะครับโอเคเฮ้ยทำไมมันขึ้นต่อเฉยเลยโอเคอุ๊ยได้โพซิชันสวยอยู่นะครับมาลุ้นกันจะชนะไหมนะฮะโอเคไม้ที่3อันนี้ก็ต่อเนื่องจากไม้ที่1แล้วก็ไม้ที่2เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกมาตัดลงณช่วงนี้แล้วด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เทรดลงตามต่อเลยนะฮะมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับ20วิสุดท้ายนะฮะขอให้มันไม่มีเหตุการณ์พลิกผันอะไรเกิดขึ้น ขอให้มันไม่เกิดเรื่องนั้นขอให้มันไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไม้ที่30วิสุดท้ายนะครับทุกคนวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วไม่ระทึกขวัญเท่าไหร่นะแต่ก็ลุ้นอยู่พอสมควรโอเคครับผมสำหรับไม้ที่3ชนะนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,650 เหรียญแล้วนะครับจากการเทรดมาติงเกียวไปทั้งหมด3ไม้เมื่อกี้นั่นเองนะฮะโอเคสวยๆเลยนะครับเทรดตั้ง3ไม้เนาะกำไรทำไมกำไรแค่150เหรียญอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเปิดคลิปก่อนเมื่อกี้ลืมพูดเปิดคลิปนะฮะคือมัวแต่วิเคราะห์กราฟอยู่ลืมเปิดอัดคลิปก็โอเคผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกรอบนึงนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับเป็นไลฟ์ประจำวันที่2ธันวาคมปี63นะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์ในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่45แล้วนะครับของไลฟ์นี้โอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะตกม้าตายปะเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับเกือบลืมปะไปลุยกันเลยฮะอย่างเทรดชนะแล้วได้รางวัลเป็นอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยเขาคงหารางวัลกันอีกทีตอนในมีตติ้งผมคิดว่านะครับแต่เป้าหมายผมคืออยากได้กอดจากโค้ชโดมนะฮะ โอเคผมก็สลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเกือบลืมว่าเทรดไปกี่ไม้แล้ว ก็สำหรับไม้ที่4ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับก็คือเขากำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับสังเกตจากฐานของกราฟนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดที่กราฟวิ่งลงมาถึงนะฮะจะเห็นว่ามันยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะ
ครั้งที่1อยู่นี่นะครับครั้งที่2อยู่นี่แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยน่าจะเป็นแถวๆนี้นั่นเองนะครับแล้วณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่าโลนะครับหรือว่าฐานต่อไปของกราฟเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแถวๆนี้นะครับก็แปลว่ากราฟก็อาจจะกลับตัวขึ้นแถวๆนี้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับในไม้ที่4นี้เอ้ย3 2 1เวลาผ่านไปช้าอีกแล้วโอเคครับผมไม้ที่4ชนะนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,730 เหรียญแล้วนะฮะหรือเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้230เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก โอ้ยคอจะขาดอีก270เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ละโอเคผมปะไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับไปลุยกันตัดไหมตัดนะครับโอเคผมสลับไม้ที่5นะครับอันนี้เพิ่งเจอสัญญาณพอดีนะก็ไม่ได้วิเคราะห์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟังตอนนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับไม้ที่5นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังจะวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับจะวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับคือยังไม่เป็นไซด์เวย์นะมันอาจจะวิ่งต่อเป็นเทนก็ได้นะครับหรือมันอาจจะวิ่งต่อเป็นไซด์เวย์ก็ได้นะครับตอนนี้มันก้ำกึ่งอยู่2ทางนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คือน่าจะมีโอกาสเป็นไซด์เวย์ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาแตะที่แนวสีชมพูนี้แล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นเห็นไหมฮะแล้วปัจจุบันนะครับกราฟก็เกิดแอคชั่นคล้ายๆกันนะครับเขาวิ่งลงมาหาแนวสีชมพูแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นด้วยก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะมีโอกาสวิ่งไปเป็นไซด์เวย์ต่อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นไซด์เวย์ต่อเนี่ยก็น่าจะวิ่งขึ้นนะครับในช่วงนี้เขาก็น่าจะวิ่งขึ้นต่อผมเลยเทรดขึ้นตามนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้ไม้ที่5ชนะแล้วนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,500 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,300 เอ้ยไม่ใช่1,810 เหรียญแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมได้กำไรมา310เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก190เหรียญผมจะได้กำไรถึง500เหรียญนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับพาไปลุยกันฮะถ้าปิดเขียวเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟอาจจะลงมาลึกสุดเท่านี้นะต่อไปอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะจากที่เขาโน้มตัวลงมาลึกนะอาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับโอเคผมสลับไม้ที่6หรือ7ลืมไปแล้ว โอเคผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะฮะตามที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับว่าเขาโน้มตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับก็ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยเขาเกิดแท่งเขียวขึ้นอย่างน้อย1แท่งนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาอาจจะลงมาได้ลึกสุดแล้วนะครับต่อไปอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็แล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะฮะ โอ้ยอะไรติดคอแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้ามาตัดเส้นสีแดงขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วจริงๆนะครับอาจจะลงมาลึกสุดแล้วอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะฮะถ้าแพ้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมาจริงเกียวนะโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอเคสรุปแพ้นะฮะโอเคผมก็มาจริงเกียวต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้อย่างที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วผมจึงมาจริงเกียวพบไม้เทรดขึ้นต่อเลยนั่นเองมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะกลับตัวขึ้นจริงไหมนะฮะมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันถ้าสมมุติเขาไม่กลับตัวขึ้นนะครับคือถ้ากราฟแท่งนี้ปิดแดงเนี่ยเขามีโอกาสจะลงต่อนะเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยวผมจะมาติงเกียวแล้วก็จะเทรดแดงนะครับเทรดลงต่อถ้าเขาปิดแดงนะถ้าเขาปิดเป็นแท่งแดงนะครับโอ้ไม่นะผมลุ้นอยู่เลยตอนนี้คือลุ้นหนักมากอึ๊บชนะเถอะนะจังหวะนี้ไม่มีใครอยากให้วิ่งลงสักคน
เออชนะแล้วถ้าอย่างนี้อึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับไม้นี้นะฮะจำไม่ได้แล้วว่าไม้ที่เท่าไหร่ถ้านับไม่ผิดน่าจะไม้ที่6ที่7นะครับประมาณนี้เลยนะก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเทรดขึ้นแล้วก็ชนะไปนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,500 เหรียญ นะครับก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,910 เหรียญแล้วนะฮะหรือก็คือผมทำกำไรมาได้ประมาณ410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก90เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมโอเคผมก็เดี๋ยวไม้ต่อไปผมขอเทรดไม้ละ120เหรียญเลยแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเทรดชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ90เหรียญพอดีนะฮะแล้วก็มันจะทำให้ผมได้กำไรถึงเป้า500เหรียญพอดีนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่8นะครับถ้านับไม่ผิดนะไม้ที่8นะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคถ้าเกิดว่าเขาปิดเขียวผมจะเทรดขึ้นตามนะครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไหมคือถ้าเกิดว่าไอ้แท่งเขียวแท่งเนี้ยมันปิดเป็นแท่งเล็กๆอ่ะผมก็จะเทรดเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันปิดสูงแบบสูงเร็วเลยก็จะไม่เทรดนะอันนี้บอกก่อนโอเคผมสลับไม้ที่8นะครับไม้สุดท้ายแล้วกันนะครับใช้คำว่าไม้สุดท้ายแล้วกันถ้าชนะเนี่ยมันก็จะเป็นไม้สุดท้ายในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าแพ้ก็ยังไม่สุดท้ายนะโอเคผมก็สลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังพยายามจะกลับตัวขึ้นอยู่นั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะครับว่าเขากำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับสังเกตจากฐานของกราฟนะครับที่เขายกระดับสูงขึ้นเห็นไหมฮะครั้งแรกเนี่ยเขาลงมาได้ลึกสุดเท่านี้ใช่ไหมครับแต่ครั้งต่อมาเนี่ยเขาลงมาลึกสุดได้เท่านี้แล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนจะนะครับเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับลองสังเกตดูนะอุ้ยโอเค2.5 เท่าไหร่แพ้หรือเปล่าก็แปลว่าถ้าเขาลงมาลึกสุดได้เท่านี้ก็ต่อไปอาจจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับอู้แต่ยังไม่กลับตัวขึ้นแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะอันนี้ผมลุ้นอยู่นะทุกคนเมื่อกี้ก็เลยแบบ ไม่ได้อธิบายต่อโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็สลับไม้เมื่อกี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเมื่อกี้อธิบายไว้ไม่ชัดเนาะโอเคเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงนะครับเหตุผลที่ผมกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราสังเกตดีๆเนาะกราฟณปัจจุบันนี้เขากำลังจะกลับตัวขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรก็คือสังเกตจากจุดต่ำสุดของกราฟนะครับที่เขาลงมาได้ต่ำสุดเนี่ยครั้งแรกอยู่นี่แต่ว่าครั้งที่2เนี่ยสูงกว่าครั้งแรกเลยเห็นไหมฮะแล้วครั้งที่3เนี่ยเหมือนกับว่าจะมาสูงพอๆกันไม่ใช่สูงครับเหมือนกับว่าจะลงมาลึกพอๆกันกับครั้งที่2เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะครับเขาลงมาลึกพอๆกันกับครั้งที่2เลยเนี่ยเขาก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกับครั้งที่2นั่นเองนะครับผมเมื่อกี้จึงเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟยังลงต่อได้อีกนะครับก็แพ้ไปนะครับซึ่งถ้าเขาลงต่อได้อีกเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงไปให้ลึกพอๆกันกับครั้งแรกที่เขาเคยลงมาเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับถ้าเขาลงไปถึงก็ค่อยว่ากันอีกทีโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่9เลยนะครับไปลุยกันโอเคเดี๋ยวเขาน่าจะปิดเขียวแล้วนะครับถ้าปิดเขียวก็น่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์นะครับก็คือต่อไปเนี่ยน่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็อาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนะฮะโอเคครับผมก็ไม้นี้มาดูกันว่าจะเป็นไม้สุดท้ายไหมนะครับอันนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตรงๆอย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขาลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟณช่วงปัจจุบันนี้นะครับเขาก็เกิดแท่งเขียวขึ้นด้วยนะแท่งเขียวก็คือแท่งของการกลับตัวขึ้นนะครับเกิดขึ้นแล้ว1แท่งด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเส้นสโตคาสติกนะฮะก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณช่วยคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นจริงๆนะฮะอุ๊ยไม่หรือเปล่าอุ๊ย750เหรียญนะฮะโอเคผมมาติเกียวต่อเลยนะครับไม่นะไม่จะลงต่อเลยโอเคมาดูกันนะฮะว่าจะแพ้ไหมไม่นะไม่อันนี้ผมก็ต่อเนื่องจากไม้เมื่อกี้เลยนะที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟเขาถึงจุดกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกที่จะเทรดขึ้นตามเลยนะฮะ
ถ้าชนะเนี่ยมันจะเป็นไม้สุดท้ายสำหรับในไลน์นี้เลยนะทุกคนมาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะถ้าแพ้ก็จะสต็อปลอสนะครับแต่ถ้าชนะก็ถึงเป้าลุ้นกันนะครับอันนี้ก็ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะกลับตัวขึ้นจริงๆนะครับอ่ะมาลุ้นกันมาลุ้นกันอึ๊บอึ๊บถึงเถอะนะถึงเถอะถึงเถอะไม่มีใครอยากให้ลงมาตรงเนี้ยไม่มีใครอยากให้ลงสักคนนะนั่นๆๆๆอ่อนอ่อนฉันอ่อนนายแล้วนะนายอย่า2วิสุดให้ทุกคน yes อุ๊ยทุบโต๊ะโรงแรมไม่ได้ไม่ได้โอเคครับผมก็สำหรับไม้สุดท้ายของผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,500 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,090 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือเย้ทำกำไรถึงตามเป้าแล้วนะฮะโอเคนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง590เหรียญ นะครับทะลุเป้าหมาย500เหรียญที่ผมวางเอาไว้ในวันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า590เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเฮ้ยเฮ้ยลุ้นหมายสุดท้ายบอกเลยว่าลุ้นแบบลุ้นจากบ้านโอเคผมก็ปัจจุบันนี้นะครับทำไมมันกล่องตัวเลขไม่ได้อ่ะนี่นะฮะก็สำหรับปัจจุบันนี้นะครับตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี้1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก25สตางค์นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า590เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะฮะโอเคผมนี่เลยนะฮะ590เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 17,846 บาทกับอีก34สตางค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับถือว่าวันนี้สำเร็จตามเป้าหมายไปอีก1วันนะครับทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายไปได้อีก1วันนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับประมาณ 17,800 บาทละกันนะครับมันตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณนี้ละกันนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าในวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับปะเดี๋ยวไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็ต้นไลฟ์เนี่ยเราคุยกันอยู่ประมาณ15นาทีนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านมา1ชั่วโมงจะ15นาทีแล้วก็ตีเป็น1ชั่วโมงเฉยๆละกันนะครับสรุปแล้ววันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับในการทำกำไรให้ได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมนั่นเองนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนะฮะภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับปุ๊บเย้ถึงตามเป้าอีก1วันนะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคผมก็ขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.